Jazz Herbal เอาใจคนรักหมาแมวชวนเที่ยวงาน Herbal Pet Lover เป็นอีกหนึ่งงานดีๆค่ะที่เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงล่าสุด Jazz Herbal ศรีนครินทร์ร่วมกับ Pet Club จัดงาน Herbal Pet Lover ขึ้นค่ะเอาใจคนรักน้องหมาน้องแมวโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะพร้อมบูธสินค้าต่างๆให้ได้เลือกช้อปปิ้งกันนอกจากนี้ภายในงานยังมีโชว์สุนัขแสนรู้ปรึกษาปัญหากับสัตวแพทย์และตรวจสุขภาพสุนัขค่ะนอกจากนี้ตลอดการจัดงาน3วันยังมีศิลปินดาราแวะเวียนมาสร้างสีสันค่ะพร้อมแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดโดยงานในวันนี้ยังได้นักแสดงสาวสวยเจ้าของหน้ากากเดวิลจากเวที The Masked Singleมาร่วมพูดคุยถึงสัตว์เลี้ยงตัวโปรดอีกด้วยค่ะพร้อมบอกต่อโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือสัตว์อีกด้วยจ้าจะเซอร์เบอร์เพลเลอร์เบอร์สุดๆเลยค่ะมีของที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยค่ะมารวมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีแบบอินโนเวชั่นใหม่ๆอะค่ะอย่างที่เพทคลับเขาก็มีแบบที่เราเฟซไทม์กับหมาแมวแล้วอาหารเนี่ยหล่นลงมาเวลาที่เราเฟซไทม์ด้วยคือมันเริ่มเป็น3มิติอะไรใจคนที่รักสัตว์แน่นอนค่ะก็มีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆเดินไปดูแต่ยังเดินไม่หมดเลยนะคะคิดว่าจะต้องร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะว่าร่วมแล้วเราจะได้ของของขวัญก็ร่วมเล่นเกมได้ทั้งหมดเลยนึกว่าเราสามารถจะพาหมาแมวมาก็ได้ที่สำคัญที่เพทคลับก็มีคุณหมอพามาตรวจสุขภาพได้เรียกได้ว่างานนี้คือถูกใจพี่น้องพึ่งมากๆเลยเนาะสุดๆเลยค่ะมาถูกงานจริงๆก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมในนามตัวแทนของห้าง Jazz Herbal นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจัดงาน Herbal Pet Lover นะครับก็งานนี้เนี่ยเราจัดอยู่3วันนะครับ28ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับก็เราทำงานเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงนะครับอยากให้คนที่เลี้ยงสัตว์เข้ามาใช้บริการเข้ามาเดินเล่นในห้างนะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมมากมายนะครับอย่างวันนี้เราก็เชิญคุณน้ำผึ้งมาเป็นเซเลบนะครับในการร่วมพูดคุยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีทางการ KPN นะครับมาร่วมงานอีกวันนึงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราจะมีการออกบูธนะครับต่างๆในงานก็จะน่าสนใจทั้งหมดแล้วก็มีการบริจาคนะครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปมอบให้กับทางคุณน้ำผึ้งด้วยนะครับก็ตัวห้างเราเองเนี่ยเราก็เป็นห้างที่เป็นเพทเฟรนลี่มอลล์นะครับเราก็ยินดีรับสัตว์เลี้ยงนะครับที่จะเข้ามากับคนเลี้ยงนะครับเข้ามาเพื่อเดินเล่นในศูนย์ได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศเราก็ร่มรื่นนะครับเราก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเดินงานเพชรเลเวอร์ที่เอาเบิร์นที่นี่นะครับพร้อมกันทุกคนนะครับ